ไอ้เรื่องขายตัวที่เอวาพูดที่มันอาจจะมีมูลความจริงนะหนอนายชิงก็อาจจะรู้เรื่องนี้และกำลังปกปิดอะไรบางอย่างเราคงไม่ต้องเจอกันอีกแล้วนะเอวากล้าพูดมากเลยนะคะว่าเฟคนิวส์เพราะที่เฟคเนี่ยไม่น่าจะใช่นิวส์นะคะบุกเพลงร้อยร้ายคืนนี้20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus